สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับดีใจมากเลยครับได้มาวัดล้างที่ผมอยากจะมานานแล้วนะครับตรงนี้ก็ชื่อว่าวัดลายสอนะครับทุกคนซึ่ง อยู่เข้ามาถัดจากวัดแหลงเข้ามาครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดินทางเข้ามาวัดนี้ครับง่ายแล้วครับก็คือจะมีร้านคาเฟ่กาแฟที่ชื่อว่าร้านมีที่มานะครับทุกคนแล้วเราสามารถไปจอดรถตรงคาเฟ่ที่ชื่อว่าร้านมีที่มาครับแล้วก็ข้างๆร้านเนี่ยจะเป็นวัดแหลงนะครับเป็นซี่เสียบประจานหัวของเท้าศรีสุดาจันทร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ทางร้านเขาได้ทำทางเดินครับทุกคนซึ่งเราสามารถเดินผ่านทางที่รกๆครับทางร้านก็ได้เกลี่ยดินเกลี่ยต้นไม้ให้แล้วนะครับแล้วก็ทำสะพานให้ทำให้เราสามารถเดินเข้ามาที่วัดล้างบริเวณแห่งนี้ได้ครับทุกคนก็ที่ผมอ่านประวัติมานะครับก็คือวัดลายสอตรงนี้เนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างนะครับทุกคนแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบมีปล้องชะไหนนะครับหล่นอยู่ข้างหลังครับทุกคนก็จะเป็นทรงลังกาข้างหลังนะครับทุกคนเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเห็นเป็นซากเศษอิฐแดงนะครับเต็มไปหมดเลยครับทุกคนตรงนี้เป็นอันซีนนะครับทุกคนเป็นรากโพเกาะกับผนังวัดนะครับทำให้ผนังเนี่ยยึดติดเกาะนะครับไม่พังทลายนะครับทุกคนท่ามกลางต้นโพต้นใหญ่เลยครับผมเนี่ยครับใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปหินทรายองค์ใหญ่ครับทุกคนดูสันนิษฐานแล้วว่าเป็นปรางมาลวิชัยนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปด้วยนะครับทุกคนฝั่งนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับลากโพแบบยึดติดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่เห็นเป็นลากโพยึดเกาะเนี่ยก็จะเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องพระศรีสุริโยไทยครับทุกคนฉากที่จะลอบสังหารเท้าศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศาครับทุกคนก็ตรงนี้ออกภาพยนตร์ได้ครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเดินไปดูแป๊บนึงก็เมื่อกี้มีพี่เขาบอกว่าก็จะมีพระสงฆ์มาสวดมนต์บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนส่วนอันนี้เป็นเจดีย์ทรงลังกานะครับก็ถูกตรึงนะครับไม่ให้ชำรุดพังทลายลงมาจากกรมศิลปากรนะครับทุกคนเนี่ยครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นโพยึดเกาะนะครับตามผนังนะครับสูงมากเลยครับทุกคนเนี่ยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์นะครับซึ่งน่าจะถูกเนี่ยครับขุดหาสมบัตินะครับสมัยก่อนคนก็จะมาขุดหาสมบัตินะครับอาจจะเป็นพวกพระเครื่องนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณฐานองค์เจดีย์นะครับก็ได้ถูกทำลายจนกลวงแล้วครับทุกคนแต่ตรงนั้นเป็นเจดีย์ประธานองค์หลักนะครับที่มีเหล็กตรึงอยู่ครับทุกคนส่วนองค์น้อยนี่ก็ถูกขุดทำลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างหลังนะครับทุกคนก็เป็นป่าค่อนข้างที่จะรกนะครับเพราะว่ามันจะมีปล่องชะไหนครับทุกคนซึ่งปล่องชะไหนก็จะร่วงหล่นลงมาจากเจดีย์องค์ประธานที่เป็นทรงลังกาเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยครับเจอแล้วครับผมก็ดูใน YouTube มาอีกทีนึงเนี่ยครับก็จะอยู่ข้างหลังนะครับผมทุกคนเนี่ยครับก็จะเป็นปล่องชะไหนนะครับทุกคนซึ่งเป็นของเจดีย์องค์ประธานที่ถูกเหล็กตรึงรังไว้อยู่นะครับทุกคนเนี่ยครับบริเวณก็เป็นแบบนี้ครับสมัยก่อนผมอยากมาแต่ว่ามาไม่ได้เพราะว่ารกนะครับแล้วก็มีลำธารที่ขวางทางเดินนะครับแต่ว่าตอนนี้มาง่ายแล้วครับก็คือทางร้านของมีที่มาได้มาเกลี่ยสถานที่ให้นะทุกคนเนี่ยครับประทับใจมากเลยครับที่ได้มาที่นี่นะครับทุกคนก็ เดี๋ยวอาจจะฝากพี่แดงครับพอดีพี่แดงเจ้าของร้านมีที่มาก็อยากให้พี่อ๋อโอเคครับพี่ก็ต้องขอบคุณพี่เขานะครับที่ทำให้ผมได้มาที่นี่ได้ครับเพราะว่าอยากมามากๆเลยก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าไม่กล้ามาเพราะว่ากลัวเนี่ยครับบริเวณก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีพระมาสวดมนต์ด้วยใช่ไหมครับพี่เนี่ยครับตอนกลางคืนก็มาได้เหรอครับพี่มาได้แต่ใครจะถือไหมเนาะเนี่ยครับบรรยากาศเป็นแบบโพรตึงรัด400ปีอ๋อ400ปีใช่ไหมครับพี่ตรงนี้400กว่าปีก็ที่อ่านมาก็คือไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่ว่าออกอยู่ในภาพยนตร์เรื่องศรีสุริโยไทยตรงนี้ครับตรงที่เป็นโพงนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามาอยุธยานะครับ
ตั้ง GPS มาร้านมีที่มาใช่ไหมครับมีที่มาคาเฟ่นะครับทุกคนจะใกล้กับเจ้าใกล้กับวัดเจ้าย่าครับแล้วก็นำรถมาจอดที่บริเวณคาเฟ่ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางข้างหลังร้านก็จะเป็นมาไหว้แม่อยู่หัวเท้าศรีดุลาจันทร์นะครับข้างๆร้านนะครับแล้วก็เดินเข้ามาหน่อยพี่เขาเกลี่ยทางแล้วเราสามารถเดินตรงเข้ามาถึงวัดนี้ได้เลยครับเป็นวัดลายสอนนะครับทุกคนยังไงฝากให้มาชมประวัติศาสตร์มาดูความล่มลื่นความเก่าความขลังของศิลปะอยุธยานะครับทุกคนก็อิฐเก่าๆก็เล่าเรื่องราวนะครับทุกคนเนาะตอนนี้ผมก็มาช่วงเย็นมากแล้วก็ได้ฟีลแบบธรรมชาติแล้วก็แบบ Amazing Thailand ครับทุกคนยังไงฝากที่นี่ด้วยนะครับก็วัดลายสอนนะครับทุกคนก่อนจะเข้ามาก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราไหว้นะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็จะไปที่ไหนต่อก็ฝากติดตามต่อนะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับผมวัดลายสอครับสวยจริงครับผม